จมูกเราจะเหนียวอยู่ข้างในครับมันก็มีน้ำมูกแต่ไม่ใช่น้ำมูกนะเหนียวแล้วก็มีเสมหะเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีอะไรมากมายอาการมันจะเริ่มแสดงออกเรื่อยๆนะครับอาการจะเริ่มแสดงออกเรื่อยๆหายใจนะครับปกติอยู่นะสักพักนึงครับหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดนะครับไม่อิ่มไม่เต็มปอดสักพักนึงอีกวันปกติแล้วพอตกบ่ายมาก็จะเริ่มเป็นเรื่อยๆครับมันก็ตกบ่ายมาก็เหมือนเดิมเป็นบ่อยผมก็สืบหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ปล่อยออกนะครับแล้วก็ถ้าเจ็บหน้าอกนี่แสดงว่ามีโอกาสเป็นนะครับสืบหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ปล่อยออกก็มีอาการเจ็บอกครับแสดงว่าใช่ครับพอตกเย็นวันที่2อีกอาการจะบ่งชัดมากครับจะมีไข้ตกเย็นวันที่2นะครับตกเย็นวันที่2จะมีไข้ถ้ามีอาการดังกล่าวเหมือนที่ผมบอกครับให้รีบๆไปตรวจนะครับแล้วก็จะมีปวดตรงนี้เล็กน้อยครับแล้วก็จะอื่นน้ำลายไม่ค่อยลงนะครับจะอื่นน้ำลายไม่ค่อยลงครับหมายว่าอื่นน้ำลายนี่ไม่ค่อยลงนะครับอาการมันจะออกอย่างนี้นะครับกลืนน้ำลายจะไม่ค่อยลงครับให้รีบไปตรวจครับถ้ามีอาการเหมือนที่ผมดังกล่าวครับและที่สำคัญครับพยายามซื้อที่ตรวจไข้ไปด้วยครับเพราะว่าไข้เราจะขึ้นลงลงขึ้นลงครับถ้าเกิดใครมีอาการเหมือนที่ผมบอกให้รีบๆไปตรวจแล้วก็นะครับที่สำคัญกักตัวเลยครับกักตัวครับกักตัวถ้ามีอาการเหมือนที่ผมบอกรีบๆกักตัวครับผมมีอาการแบบนี้ผมกักตัวเลยนะอย่างหมอให้ผมกลับบ้านวันผมก็กลับมาผมก็รู้แล้วอาการไม่ดีครับผมจะไปนอนที่ตึกนะครับผมดูว่าที่ตึกคนมันก็เยอะคนแก่ก็เยอะผมก็เลยตัดสินใจไม่นอนตึกนะครับผมก็เลยไปเช่าโรงแรมนอนครับผมนอนโรงแรมครับ3วันนะครับพยายามรับผิดชอบช่วยกันครับคนละไม้คนละมือเขามีเอาโอ้หายไปไวนะขอบคุณมากครับถ้ามีโอกาสนี่ก็รีบๆไปตรวจซะครับอย่าได้อายอย่าได้มีความจริงครับคนละไม้คนละมือประเทศไทยครับที่ได้กลับมามีความสงบครับปราศจากโรคร้ายครับถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครับเราก็ทุกคนก็ไปไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะคนคนเดียวครับผลกระทบรอบด้านนะครับโควิด19คนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันครับบอกว่ามีโอกาสเป็นนะครับรู้จักคนนู้นคนนี้ให้รีบๆบอกคุณหมอครับแล้วเขาจะได้ตรวจให้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับผมจะพักผ่อนแล้วครับสวัสดีครับ